พระคริสตัสถาคัมภีร์พระสัญญาใหม่พระธรรมภีเอเฟโซบทที่1ข้อที่1ถึงข้อที่23ได้ทรงกล่าวไว้ว่าดังนี้จดหมายของเปาโลที่มีไปถึงคริสตจักรในเมืองเอเฟโซเปาโลผู้เป็นอาสาวกของพระเยซูคริสต์ตามนัดพระทัยของพระเจ้าถึงพวกภัยพลของพระเจ้าผู้ที่เลื่อมใสศรัทธาในพระเยซูคริสต์ขอให้พระคุณและสันติสุขซึ่งมาจากพระบิดาเจ้าของเราทั้งหลายและจากพระองค์เจ้าเยซูคริสต์สถิตอยู่กับท่านทั้งหลายเถิดพระพรวิญญาณในพระคริสต์สาธุการเดชพระเจ้าคือพระบิดาของพระเยซูคริสต์เจ้าของเราทั้งหลายผู้ได้ทรงโปรดประทานพระพรทุกประการฝ่ายวิญญาณให้แก่เราทั้งหลายในสวรรค์สถานโดยพระคริสต์ในพระคริสต์นั้นพระองค์ได้ทรงเลือกพวกเราไว้ตั้งแต่ก่อนที่จะทรงวางหากสร้างโลกเพื่อเราทั้งหลายจะบริสุทธิ์โดยบ่มีข้อติเตียมได้ต่อพระพัทพระองค์พระองค์ได้ทรงคาดหมายพวกเราไว้ก่อนด้วยความฮักให้เป็นบุตรของพระองค์โดยพระเยซูคริสต์ตามที่ทรงพระทัยพระองค์เพื่อจะให้เป็นที่สรรเสริญพระคุณอันหูเรื่องของพระองค์ซึ่งทรงผูกประทานเก๋พวกเราในพระเยซูคริสต์ผู้ทรงเป็นที่ฮักของพระเจ้าในพระเยซูนั้นพวกเราได้รับการโทษให้พ้นโดยพระโลหิตของพระองค์คือได้รับการอภัยการลงผิดของเราโดยพระกรุณาอันอุดมของพระเจ้าซึ่งได้ทรงประทานแก่พวกเราอย่างล่องเหลือตามพระสติปัญญาและควรสละเสลียวทุกประการพระเจ้าได้ทรงผูกให้พวกเราผู้จัดความลับลึกในน้ำพระทัยของพระองค์ตามพระเจตนาของพระองค์ซึ่งพระองค์ได้ทรงตั้งพระทัยไว้ก่อนในพระคริสต์ประสงค์ว่าเมื่อเวลากำหนดครบบริบูรณ์แล้วพระองค์จะทรงล่อลวงสิ่งสารพัดทานที่มีอยู่ในฟ้าสว่างและแผ่นดินโลกไว้ในองค์พระคริสต์ผู้ทรงเป็นพระประมุขในพระคริสต์นั้นพวกเราได้ตกเป็นส่วนของพระเจ้าตามการทรงตั้งพระทัยไว้ก่อนของพระองค์ผู้ทรงกระทำให้สิ่งสารพัดดันเนื้อไปให้ส่งกัดน้ำพระทัยของพระองค์พวกเราผู้เป็นคุณเล็กที่หวานใจในพระคริสต์ได้รักกำหนดเล็กรักการแต่งตั้งให้เป็นที่ถวายสารเสริญเดชพระเกียรติยศของพระองค์ในพระองค์นั้นท่านทั้งหลายก็เหมือนกันเมื่อได้ยิงพระธรรมอันสักจีนคือขอประเสริฐเรื่องความพ้นของโพธิ์ทั้งและได้วางใจในพระองค์ก็ได้ถือทรงประทับตาหมายไว้ด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่ทรงสัญญาไว้นั้นเป็นเครื่องมัดจานของการรับมรดกของพวกเราจงกลัวเราจะได้รับเป็น
กลางมัสยิดเป็นที่ถวายสรับเสริญแด่พระเกียรติยศของพระองค์การอ้อนวอนขอสติปัญญาและความรู้เหตุสำนั้นเมื่อเขาได้ยินเขาว่าท่านทั้งหลายได้วางใจในพระเยซูเจ้าและพ่อท่านฮักพ่อไพพูนของพระเจ้าเขาจึงขอพระคุณพ่อท่านทั้งหลายอยู่เสมอบอกข้าและระลึกถึงพ่อท่านเมื่อเขาอ้อนวอนเขาอ้อนวอนว่าขอพระเจ้าของพระเยซูคริสต์เจ้าของเขาทั้งหลายคือพระบิดาผู้ทรงพระสง่าราศีทรงโปรดประทานให้ท่านทั้งหลายมีจิตใจประกอบด้วยสติปัญญาและความรู้แจ้งเห็นจริงถึงเรื่องพระองค์และขอทรงโปรดให้ตาภายในของท่านทั้งหลายสว่างขึ้นเพื่อพ่อท่านจะได้รู้ว่าในการที่พระองค์ทรงอื่นพ่อท่านนั้นพระองค์ได้ทรงประทานความหวังอันใดแก่พ่อท่านเลหูว่ามรดกของพระองค์สำหรับพ่อภัยพลของพระองค์นั้นมีสง่าราศีอันอุดมสมบูรณ์เพียงใดเลหูว่าฤทธิ์อำนาจอันใหญ่เหลือประมาณของพระองค์มีหลายเพียงใดสำหรับพวกเขาที่เชื่อตามอำนาจของพระกำลังเล็กฤทธานุภาพอันใหญ่หลวงของพระองค์ซึ่งพระองค์ได้ทรงกระทำในองค์พระคริสต์เมื่อทรงบันดาลให้พระองค์คืนพระสุนและทรงให้ประทัดเบื้องขอพระหักของพระเจ้าในสว่างสถานศูนย์กว่าบรรดาผู้ปกครองผู้มีอำนาจผู้มีฤทธิ์เดชผู้มีอนุภาพและเหนือกว่านังสือทางปัวที่เขาเอื้อนขึ้นบ่ใช่ในสมัยนี้เท่านั้นแต่ว่าในสมัยที่จะมาถึงด้วยพระเจ้าได้ทรงปะสิ่งสารภาพทำปัวลงใต้พระบาทของพระคริสต์และได้ทรงตั้งพระองค์ไว้ให้เป็นปมุขเหนือสิ่งสารภาพเกศคริสตจักรซึ่งเป็นพระกายของพระองค์คือทรงเต็มบริบูรณ์ด้วยพระองค์ผู้ทรงเต็มในทุกหนทุกแห่งทั่วสักสิ่ง